ที่ประกาศออกมาจะช่วยเหลือชาวนาเนี่ยจะช่วยได้จริงหรือไม่ครับด้วยความเกรงใจแล้วก็รักรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไงว่าถ้าจะช่วยทำให้ราคาข้าวทั่วไปมันสูงขึ้นเนี่ยสงสัยจะยากแต่ถ้าจะช่วยชาวนาบางรายบางเรื่องอาจจะพอช่วยได้แต่ก็ไปเพิ่มความเสี่ยงให้กับชาวนาบางอย่างคุณฟังคุณก็จะงงว่าเอ๊ะมันทำไมหลายอันซับซ้อนผมจะเล่าคุณฟังสิ่งแรกเลยที่รัฐบาลมีมาตรการบอกว่าจะช่วยค่าเก็บเกี่ยวตันละ 2,000 บาทผมไม่มีอะไรข้องขัดข้องจริงๆแล้วก็คือการแจกเงินแต่ก็อ้างว่าค่าเก็บเกี่ยวก็คือแจกเงินกันละกันพูดกันผมชอบพูดตรงไปตรงมานะแล้วรู้สึกเขาจำกัดอยู่ประมาณ10ตันต่อคนก็ไม่ว่ากันก็จะได้ 20,000 แต่มันมีข้อเสียอยู่นิดหนึ่งก็คือเราไปย้ำระบบอุปถัมภ์ให้กับชาวนาเพราะคนไทยอยู่ในระบบอุปถัมภ์อยู่แล้วมองว่ารัฐก็ดีนายก็ดีคือผู้ที่มีทรัพยากรเยอะมีอำนาจจะดลบันดาลให้เราเป็นยังไงก็ได้เราก็ไม่ค่อยหวังจะพึ่งตัวเองแต่หวังจะขอเพราะฉะนั้นพอเขาแจกเงินเนี่ยคนไทยชอบสาธุเลยแจกเนี่ยชอบมากแต่มันไปตอกย้ำไอ้ระบบอุปถัมภ์ไม่ต้องพึ่งตัวเองอันนี้ก็มีข้อเสียอยู่หน่อยหนึ่งนะต้องพูดกันตรงไปตรงมาประการที่สองสิ่งที่รัฐบาลประยุทธ์ทำก็คือว่าให้สินเชื่อกับชาวนาถ้าชาวนายังไม่อยากขายให้สินเชื่อกับชาวนาโดยให้เอาข้าวเนี่ยมาเป็นตัวประกันเหมือนกับจำนำอ่ะเอาข้าวเนี่ยมาเป็นตัวประกันโดยตีมูลค่าให้ 90% ของมูลค่าตลาดผมคิดว่ามันสูงไปคุณจะมาบอกว่าเอ๊ะอาจารย์เจิมศักดิ์ทำไมใจร้ายกับชาวนาเขามีแต่บอกว่าต้องให้ชาวนาเยอะๆแต่ทำไมผมให้บอกสูงไปและถ้าเป็นผมนะผมจะให้ไม่เกิน 80% ผมใจร้ายเหรอไม่ใช่แต่ผมเกรงว่ารัฐบาลประยุทธ์เนี่ยจะสุ่มเสี่ยงและจะถูกคนกล่าวหาในที่สุดก็คือว่าผมถามคุณว่าถ้าให้ชาวนาเก็บข้าวแล้วใครรู้บ้างว่าราคาข้าวมันจะขึ้นแน่นอนไม่มีใครรู้มันเป็นมายาคติที่คนเข้าใจกันเอาเองว่าเก็บข้าวและราคาข้าวจะค่อยๆสูงขึ้นมันไม่จริงมันอาจจะสูงขึ้นหรือมันอาจจะต่ำลงหรือมันอาจจะผันผวนขยุกขยิกเนี่ยเหมือนในตัวเลขเหมือนไม่ขึ้นลงแล้วมันเหมือนราคาหุ้นมันไม่มีใครรู้ว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงสมมุติว่าโชคร้ายราคาตลาดมันลงเกิน 90% มันลงเลยเกิน 10% ก็คือมันเหลือต่ำกว่า 90% หรือ 90% คุณเป็นชาวนาคุณทำไงกูก็ทิ้งข้าวเลยก็เพราะว่ารับจำนำไว้ในราคา90เงินก็เอาไปแล้วข้าวคุณก็เอาไปแล้วกันรัฐบาลใช่ป่ะครับแล้วทีนี้ทำไงครับทกสก็ดีอตกก็ดีอคสก็ดีหน่วยงานของรัฐก็ดีกลายเป็นต้องมานั่งแบกข้าวเอาข้าวเปลือกมาเอาข้าวเปลือกมาถึงก็ต้องเอามาขนส่งเอามาสีเอามาใส่โกดังเอามาส่งออกมี G2G ปลอมบ้าง G2G เก๋บ้างแล้วก็อีตอนที่เก็บเนี่ยก็จะมีลงมีคนมาเล่นแร่แปรธาตุเพราะว่าข้าราชการเราก็เก่งแล้วก็เชื่อได้หมดไหมล่ะตกลงก็เลยกลายเป็นมาเล่นแร่แปรธาตุเอานั่งร้านมาใส่เอาข้าวมาสุมเอาข้าวดีออกไปเอาข้าวไม่ดีใส่เข้ามามันก็กลายเป็นเหมือนรัฐบาลยิ่งลักษณ์โดยปริยายผมก็กลัวว่าการให้ 90% เนี่ยมันจะสุ่มเสี่ยงจริงๆแล้วเป็นผมให้ไม่เกิน80ผมอยากให้70ด้วยซ้ำทำไมล่ะครับนี่คือสินเชื่อสินเชื่อคุณจะให้คนเขาเป็นหนี้เยอะเนี่ยจะเยอะขนาดไหนแค่ 70-80% ก็เยอะพอสมควรแล้วเมื่อให้ 70% แล้วเนี่ยในที่สุดเขาพอราคามันคงเดิมหรือต่ำนิดหน่อยเขาก็ยังมาถอนใช่ไหมครับพอเขาขายได้ถ้าเขาขายได้ราคาดีก็อนุโมทนาสาธุเขาได้กำไรด้วยแล้วเขาก็เอาเงินมาแล้วเขาก็เอาข้าวที่เขาเก็บไว้นั่นเอาไปขายตามระบบมันก็ดีกว่าไหมประเด็นถัดไปรัฐบาลไปแถมเงินให้อีกเวลาที่คุณเก็บใส่ยุ้งฉาง
แถมเงินให้อีกตันละ 1,500 เป็นค่ากักเก็บมันเป็นการส่งสัญญาณว่าชาวนาเนี่ยถ้าเก็บแล้วจะได้เงินอุดหนุนจากรัฐรัฐส่งสัญญาณว่าอย่าเพิ่งรีบขายให้เก็บไว้ซึ่งฐานจริงๆการเก็บข้าวไม่จำเป็นต้องกำไรเสมอไปผมจะพิสูจน์ให้คุณดูสองข้อข้อที่หนึ่งพูดไปแล้วก็คือว่าราคาข้าวเนี่ยถ้ามันจะขึ้นมันไม่เคยขึ้นคงที่แบบไม้กระดานเลยขึ้นตรงเป้งเลยมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกครับแต่มันจะยึกยักยึกยักใช่ไหมครับบางวันขึ้นบางวันลงบางอาทิตย์ขึ้นบางอาทิตย์ลงมันอยู่ที่ว่าคุณจะขายวันไหนขายวันไหนก็จะต้องมีข้อมูลการตลาดที่แม่นถามคุณ3คนตัวละครในเรื่องนี้มีอยู่สักตัวหลักมีอยู่3คนคือชาวนาโรงสีและผู้ส่งออกคุณคิดว่าใครมีข้อมูลในการตลาดดีที่สุดใน3คนนี้ผู้ส่งออกถัดมาคนที่มีข้อมูลน้อยที่สุดคือชาวนาแต่ถ้าคุณให้ชาวนาเล่นตลาดเก่งว่าจะขายเมื่อไหร่ดีโดยที่ไม่มีข้อมูลคุณจะถูกไอ้คนที่มีข้อมูลดีกว่าเนี่ยได้เปรียบใช่ไหมเพราะมันก็ซื้อขายกันเนี่ยอันที่หนึ่งที่ผมบอกว่าชาวนาอาจจะกำไรก็ได้อาจจะขาดทุนก็ได้ความเสี่ยงก็ตกอยู่กับชาวนาระวังชาวนาเขาจะด่าเอาประเด็นถัดไปที่มีมายาคติเรามีมายาคติว่าเก็บข้าวไว้ราคาข้าวจะขึ้นมันอาจจะจริงคือเมื่อ50กว่าปีมาแล้วตั้งแต่สมัยผมทำเรื่องข้าวใหม่ๆเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยราคาข้าวเนี่ยตอนฤดูที่เก็บเกี่ยวมันจะต่ำและหลังจากนั้นมันจะค่อยๆสูงขึ้นถึงแม้ว่าขึ้นผันผวนแต่มันสูงขึ้นแต่ปัจจุบันนี้ไม่แน่แล้วเพราะอะไรคุณต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าแต่เดิมเนี่ยข้าวเนี่ยมันจะเก็บเกี่ยวพร้อมๆกันประมาณเดือนพฤศจิกาธันวามกราถามว่าทำไมต้องเก็บเกี่ยวพร้อมกันเพราะมันเป็นข้าวไวแสงคำว่าข้าวไวแสงแปลว่าอะไรข้าวไวแสงแปลว่าข้าวมันจะตั้งท้องพร้อมกันในวันที่ช่วงแสงอาทิตย์ในแต่กลางวันและกลางคืนเนี่ยมันจะมีเท่านั้นชั่วโมงเท่านั้นนาทีมันจะตั้งท้องพร้อมกันถามว่าทำไมงั้นผมจะบอกคุณต้นข้าวต้นหนึ่งเนี่ยมันมีทั้งเกสรตัวผู้แล้วก็มีเกสรตัวเมียมันจะตั้งท้องได้เมื่อเกสรตัวผู้ผสมกับเกสรตัวเมียและมันมีสิ่งเล้ามันมีเรื่องช่วงแสงช่วงแสงส่วนใหญ่แล้วเขาพิสูจน์แล้วว่าเป็นกลางคืนกลางคืนยาวเท่ากับเท่านั้นพอดีมันจะผสมพันธุ์กันแล้วมันเกิดตั้งท้องเหมือนคนเลยคุณจะดูฤดูร้อนบ้านเราหรือทั่วโลกฤดูร้อนก็จะยาวกลางวันจะยาวพระอาทิตย์ขึ้นเร็วตกช้าพอฤดูหนาวพระอาทิตย์ก็จะขึ้นช้าแล้วก็ตกไวกลางวันก็จะสั้นกลางคืนก็จะยาวมันจะมีอยู่ช่วงเดือนประมาณเดือนตุลาอยู่วันหนึ่งเลยที่กลางคืนเท่ากับเท่านั้นชั่วโมงเท่านั้นนาทีมันจะปฏิสัมพันธ์มันจะตั้งท้องพอตั้งท้องเดือนประมาณเดือนตุลาอีกระยะหนึ่งมันก็เมล็ดมันก็เกิดขึ้นมันก็แก่เต็มที่มันก็เหลืองมันก็เก็บเกี่ยวได้ก็จะไปตกประมาณพฤศจิกาธันวามกราทำไมผมจึงบอกพฤศจิกาธันวามกราก็เพราะว่าช่วงแสงในภาคเหนือไล่ลงมาถึงภาคกลางและภาคใต้มันไม่เท่ากันทางเหนือหนาวก่อนใช่ไหมทางเหนือไอช่วงแสงเปลี่ยนแปลงก่อนภาคกลางใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้าวก็เหมือนกันมันก็ตั้งท้องก่อนในภาคเหนือแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยภาคกลางแล้วมาภาคใต้เพราะฉะนั้นข้าวจึงเริ่มเก็บเกี่ยวก่อนประมาณปลายพฤศจิกาทางภาคเหนือแล้วก็ไล่ลงมาที่ผมพูดอย่างนี้ก็แปลว่าเมื่อข้าวเก็บเกี่ยวพร้อมๆกันแต่คนกินข้าวกินตลอดทั้งปีคุณกินข้าวไม่ได้กินวันเดียวแล้วเก็บไว้ในกระพุ้งแก้มแล้วก็เก็บไว้ทั้งปีได้ที่ไหนล่ะคุณต้องกินทุกวันเพราะฉะนั้นข้าวที่เก็บเกี่ยวในฤดูที่เก็บเกี่ยวเนี่ยราคาก็ต้องต่ำหลังจากนั้นราคาก็จะค่อยยกสูงขึ้นถ้าราคาไม่สูงขึ้นใครมันจะเก็บคุณเก็บราคาเก่าขายราคาเก่าคุณก็มีแต่ต้นทุนในการกักเก็บคุณก็เจ๊งคุณก็ขายหมดเรื่องอะไรใครจะเก็บเพราะฉะนั้นโครงสร้างระบบเนี่ยมันจะสร้างมันเองอยู่แล้วอัตโนมัติให้ราคามันค่อยๆทยอยสูงขึ้นเพื่อเป็นแรงจูงใจให้คนกักเก็บคุ้มกับค่ากักเก็บแต่ปัจจุบันนี้ข้าวที่เราปลูกเนี่ยไม่ใช่ข้าวนาปีแบบนั้นอย่างเดียวมันมีข้าวนาปรังก็คือข้าวที่เป็นข้าวกอขอ
ที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามันจะผสมพันธุ์กันมันจะตั้งท้องในช่วงแสงแต่คุณปลูกเมื่อไหร่120วัน100ถึง120วันคุณเกี่ยวได้มันตั้งท้องได้ทุกเวลามันเหมือนเด็กสมัยใหม่เนี่ยมันตั้งท้องเก่งมากเลยข้าวสมัยใหม่มันก็ตั้งท้องได้เพราะฉะนั้นคุณปลูกเมื่อไหร่ก็ได้100ไม่เกิน120วันคุณเก็บเกี่ยวได้ตอนนี้คนก็ปลูกตลอดครับทั้งปีมันก็ปลูกไล่กันไปไล่กันไปไล่กันไปแล้วราคามันจำเป็นมั้ยต้องมีคนมันต้องค่อยๆทยอยสูงขึ้นมั้ยมันจำเป็นมั้ยไม่จำเป็นเพราะมันออกเมื่อไหร่ก็ได้ไม่จำเป็นต้องเก็บใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นราคาข้าวคุณไปบอกให้ชาวนาโดยมีฉันเขาเรียกว่ามีมายาคติมีอคติประเภทหนึ่งมีมายาที่ลวงตาว่าเก็บไว้แล้วราคาจะสูงขึ้นมันไม่จริงอีกต่อไปมันอาจจะสูงก็ได้มันอาจจะต่ำก็ได้และถ้ามันเกิดต่ำคนเก็บข้าวก็บอกอ้าวก็รัฐบาลยังแถมเงินให้เลยแล้วก็บอกให้เก็บรัฐบาลประยุทธ์ก็ถูกด่าเปล่าๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะแถมเงินแถมไปเลยแล้วไม่ต้องบอกว่าแค่เก็บข้าวก็ได้ส่วนเขาจะเก็บหรือไม่เก็บให้เขาตัดสินใจเองสำคัญที่สุดคุณต้องเคารพการตัดสินใจของชาวบ้านนะครับและแถมให้อีกนิดนึงก็คือว่าชาวนาในภาคเหนือและภาคอีสานปกติเนี่ยเขาฉลาดนะครับตั้งแต่ในโบราณเนี่ยที่ผมศึกษามาเนี่ยเขาฉลาดมาเวลาเขาปลูกข้าวและเขาขายข้าวเนี่ยเขาจะไม่เทขายทีเดียวหมดเขาไม่เล่นตลาดเขาไม่เก็บแล้วขายวันหลังทีเดียวแต่เขาเก็บไว้ในยุ้งเขาจะทยอยขายเพราะเขาไม่มีข้อมูลทางการตลาดลูกจะเข้าโรงเรียนเอาไปขาย3กระสอบ5กระสอบลูกอีกคนหนึ่งจะแต่งงานก็ไปขาย3กระสอบ5กระสอบลูกอีกคนหนึ่งจะบวชก็ไปขาย3กระสอบ5กระสอบจำเป็นเมื่อไหร่ก็ขายตกลงเหมือนกับคุณแทงม้าหลายตัวเหมือนกับคุณกระจายความเสี่ยงบางกระสอบบางล็อตได้ราคาดีบางล็อตได้ราคาตกเฉลี่ยแล้วดีกว่าคุณเสี่ยงบางทีโผล่พวดไปขายวันหลังมันขึ้นวันแรกอุ๊ยกูไม่น่าขายเลยกูมันตอนนั้นมันตกพอดีเลยมันใครจะไปรู้เหรอว่าอนาคตจะเป็นไงใช่ไหมครับ